ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมทวีศักดิ์อองเภานะครับวันนี้นะครับได้เดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกษกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เรามาพอดีมางานศพด้วยนะครับแล้วก็มาพบกับพี่สำราญครับเจ้าของแปลงนานะครับก็เผอิญครับวันนี้ใช้สินค้าของนุชโฟไลท์แล้วดีนะครับประทับใจนะพี่สำราญเนี่ยใช้นุชโฟไลท์ของเรามาก็รอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับจากต่อเนื่องมาตั้งแต่ที่มาเข้าปีนะฮะตั้งแต่เข้าเกี่ยวภัยแล้งนะครับแล้วก็จนมาเก็บเกี่ยวนะครับประสาน3ไป2ครั้งแล้ววันนี้ก็ประทับใจนะครับมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้าวอะไรนั้นนะครับท่านใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ท่านรู้จักกับพี่สำราญนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับชื่อผมสำราญดวงอาจครับประธานกลุ่มผู้บริโภคพันธุ์ข้าวบ้านท่าพระนะครับจังหวัดตำบลอะไรพี่ตำบลอะไรตำบลภูเงินอำเภอกันทลักครับจังหวัดศรีเกียรติครับพี่ใช้สินค้าของนุชโฟไลท์มารอบที่3รอบที่3นะครับรอบที่3เนาะครับคือครั้งแรกนั้นเป็นข้าวปีครับปัญหาไปแล้งครับแล้วก็ข้าวเหลืองข้าวเหลืองครับนั้นเกี่ยวแล้วได้ดีได้ดีครับแล้วครั้งนี้เป็นยังไงพี่ครั้งนี้ดีมากเลยนะครับดีมากกว่าครั้งแรกๆมั้ยครั้งแรกๆครับแต่ต่อไปก็ต้องใช้ตรงนี้ต่อไปนะครับนะฮะพี่ใช้นุชโฟไลท์ครับนุชโฟไลท์พี่ใช้ตัวไหนบ้างครับแปลงนี้ผมใช้แช่เมล็ดพันธุ์นะครับแช่เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ตัวไหนครับใช้สูตร1ครับสูตร1กับเชียร่านะครับสูตร1กับเชียร่าครับกับเชียร่าใช้เยอะมั้ยครับไม่ครับ5 cc ครับ5 cc 5 cc ถึง10 cc นะครับประมาณน้ำเท่าไหร่ฮะน้ำประมาณสัก60ลิตรนี่แหละครับ60ลิตรนี่พี่ใช้ประมาณอย่างละ5 cc ครับอย่างละ5 cc ครับแช่ไว้นานมั้ยแช่ก็24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงก็คือครับกี่ชั่วโมงเลยเหรอครับ24ชั่วโมงครับแช่แล้วก็แล้วพี่เอาขึ้นมาวักไว้เอามาไว้เอาใส่กระสอบนะก็คือกระสอบปอนะครับ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 แล้วก็หมักไว้สัก2วันนะครับ2วันเลยเหรอครับเอา2วันแล้วทีนี้ก็เอาไปลงถาดนะลงถาดเพราะว่าเอาบักดำด้วยเครื่องตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นเอาไปเพาะครับแล้วมาดำครับครับอันนี้เป็นข้าวปากดำใช่ไหมข้าวปากดำนะครับไม่ใช่ข้าวหวานนะครับอ๋อนี่ไม่ใช่ข้าวหวานนะเป็นข้าวดำนะแล้วปกติแล้วพี่สังเกตไหมว่าข้าวที่เราเคยทำเวลาเราเพาะแล้วมันเป็นยังไงมันติดมันโตเร็วไหมตรงนี้แข็งแรงกว่านะครับครับครับที่เราใช้รูทฟอร์ไลน์นี่แข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าครับผมครับแล้วก็มันโตมันอะไรดีไหมงอกมันโตงามมันโตเติบโตเร็วนะครับอ๋อแล้วเวลาแต่ปีนี้มันอากาศมันก็หนาวก็รู้กันอยู่แล้วนะครับอ๋อแต่ถ้ามันอากาศไม่หนาวถ้ามันร้อนอย่างนี้นะมันจะเติบโตเร็วกว่านี้นะครับอ๋อหมายความว่าแปลงนี้พี่ทำเนี่ยตั้งแต่ฤดูหนาวฤดูหนาวตอนที่เพาะกล้ามันร้อนหนาวเพาะกล้าตั้งแต่วันที่16ธันวานะครับครับผมแล้วผมก็มาปักดำเอาวันที่8นะครับแล้วมันโตดีเขียวดีเขียวดีนะครับอ่าแล้วพี่หลังจากที่พี่ใช้แล้วมาปักดำแล้วพี่ใช้สูตรหนึ่งกับเชียร่าสูตรหนึ่งกับเชียร่านะครับตอนไหนอายุข้าวได้7วันครับอ๋อเพิ่งปักดำได้7วันแล้วก็ฉีดเนี่ยในตรงนี้2ไร่นะครับผมฉีดไปอยู่ที่10 cc นะครับ10 cc 2ไร่ครับประหยัดมากนะครับมากเลยใช่มั้ยครับผมแล้วพี่สังเกตไหมว่าข้าวที่พี่ปักดำไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ฉีดแล้วมันเป็นไงมันโตแต่กออะไรดีไหมครับมันแตกกอดีนะครับแต่ธรรมดาถ้าเราไม่ฉีดนะมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับครับแตกกอดีออกรวงดีนะครับสม่ำเสมอนะครับแล้วมันเขียวดีไหมเขียวดีครับมันต้านทานโรคด้วยนะครับแล้วเวลามันออกครับพี่มันออกรวงเลยครับครับมันออกรวงมันออกสม่ำเสมอกันดีนะครับรวงใหญ่ด้วยนะครับรวงใหญ่ดีครับอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นแล้วมันออกเสมอไหมออกเสมอครับนี่แล้วที่ประทับใจวันนี้ครับพี่ที่ว่ามันแตกกอดีออกรวงดีแล้วตอนนี้เม็ดมันเป็นไงเม็ดมันเต็มดีนะครับเต็มดีสวยอย่างงี้นะสวยนะครับมันเหลืองเหมือนกับทองแล้วครับเหลืองไม่หมดเลยครับผมแล้วจากที่เคยอย่างข้าวครั้งที่แล้วมันเป็นข้าวปีถูกไหมข้าวปีครับอันนี้เป็นข้าวพันธุ์อะไรครับพี่ข้าวพันธุ์ก็ไอ้ CP ตอง1นะครับตอง1ด้วยเนาะครับผมเห็นว่าเจ้าของมาดูแปลงวันนั้นครับเป็นไงประทับใจไหมเจ้าของประทับใจท่านจะมาดูอีกนะครับที่28นะครับนะครับแล้วพอพักพวกมาด้วยทีนี้เห็นว่าแปลงข้าวพันธุ์เดียวกันเนี่ยที่ตรงโน้นอ่ะเขาบอกไงกับของพี่อ่ะมันก็แตกต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ฉีดตรงนั้นนะอันเขาไม่ได้ฉีดได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้แต่ใช้ของเราแล้วใช้แล้วตรงนี้ดีกว่านะครับผลผลิตก็ได้มากกว่านะครับอันนั้นยังคือยังออกไม่พร้อมกันเลยยังเลยครับตอนนั้นยังไม่สุกเลยไม่สม่ำเสมอด้วยไม่เหมือนอย่างนี้นะครับเม็ดก็ไม่ค่อยสวยใสใช่ไหมครับครับถูกต้องครับแล้วตรงนี้พี่ข้าวที่ทำใช้มา3งวด3ครั้งเนี่ยพี่ประทับใจเป็นยังไงเปรียบเทียบกันประทับใจมากนะครับแต่ก่อนผมก็
ไม่ก็นึกว่ามันไม่จะเป็นอย่างนี้หรอกผมอยากจะลองดูครับผมชอบทดลองอยู่แล้วล่ะทดลองครับผมพอลองแล้วมันเห็นความแตกต่างกับแปลงที่คือพันเดียวกันเนี่ยครับแตกต่างกันมากนะครับต่างกันเลยแตกต่างกันเลยความแตกกออะไรเคิร์ฟตัวของข้าวนะอายุข้าวอะไรดีหมดนะครับตัวนี้ครับในฐานะที่เป็นคนที่นี่เนาะปกติข้าวแถวเนี้ยเขาทำกันเนี่ยเขาฉีดไหมเขาฉีดยาฉีดอะไรกันไหมบางรายก็ฉีดบางรายก็ไม่ฉีดส่วนมากเขาจะไม่ฉีดแล้วเขาได้ผลผลิตดีไหมพี่มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่เนาะสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมสู้ไม่ได้ครับแต่ฉีดตรงนี้ไปผมว่าปีนี้ต้องไปถึงตัวไล่ละ1ตันต้องได้1ตันครับ 1,000 กิโลเนี่ยครับมั่นใจไหมมั่นใจครับปีที่แล้วได้800กว่าอีกครับอันนั้นข้าวอะไรก็ตรงนั้นข้าวใช้นาน1ครับโอ้อันนั้นเป็นฤดูนี้เดียวกันฤดูเดียวกันครับอ๋อไม่ถึงไงไม่ถึงครับแต่นี่มั่นใจว่ามั่นใจว่าได้แน่นอนตันได้แน่นอนได้นะครับแล้วตรงนี้นะครับในฐานะที่พี่ทำนาข้าวแล้วใช้สินค้าของลูกสไลด์มา3งวดเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเลยครับแต่ทำนาปีมาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับติดใจไหมติดใจมากครับแต่ตอนนั้นมันแรงนะผมนึกว่ามันตายหมดแน่นอนนะครับครั้งก่อนนู้นนะครับครั้งก่อนนู้นแล้วมันก็ได้ผลดีนะครับถ้าเราเคยได้ 200,000 กว่าปีนี้ก็ได้ 300,000 กว่าก็ยังโอเคอยู่อ๋อจากแปลงนั้นที่บอกว่าจะได้ข้าวหรือจะมีเงินใช้หนี้เขาก็สอไหมครับนั่นแหละเคยได้ 200,000 ครับปีนี้ได้ไปเท่าไหร่ 300,000 กว่า 300,000 กว่า 350,000 กว่านะครับแล้วทีนี้มั่นใจใช้ตลอดเลยใช้ตลอดครับแล้วก็ประหยัดมากนะครับประหยัดไหมไล่หนึ่งไม่เกิน60บาทผมว่านี่เมื่อก่อนที่พี่บอกว่าอุ้ยแพงไม่อยากใช้แล้วตอนนี้เป็นไงผมประทับใจมากครับตอนนี้มันถูกมากนะครับดีแล้วดีถูกครับถูกมากตรงนี้ในฐานะที่มั่นใจแล้วคิดว่าลดต้นทุนแล้วนะครับอยากบอกพี่น้องทั่วประเทศยังไงที่ใช้นุชฟอไรบอกผมอยากบอกพี่น้องทั่วประเทศให้ใช้ของนุชฟอไรนะครับประหยัดต้นทุนมากนะครับค่าใช้จ่ายอะไรประหยัดทั้งหมดนะครับประหยัดเลยดีมากนะครับการแตกกออะไรก็จะเริ่มเติบโตดีมากนะครับและเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรพี่เรื่องปุ๋ยเราก็ใส่ให้น้อยลงนะครับมาฉีดตรงนี้ครับปุ๋ยน้อยกว่าเราสมมติว่าเราเคยใช้อยู่ที่30กระสอบนะครับเราก็ลดลงมาสักเหลือสัก15โอเคครับโอ้โหลดขนาดนั้นเลยเหรอลดครึ่งครับนี่มั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจขนาดนั้นครับโอ้อย่างนี้เราก็จะเหลือใช่เหลือครับเหลือครับมั่นใจว่าเหลือแน่นอนเหลือแน่นอนเราเคยใช้จ่ายไปเดือนไอปี100,000กว่าบาทเราก็ลดลงมาประมาณสัก60,000นะครับก็เหลือ60,000ก็นึกว่าใช้ได้นะครับขนาดนั้นเลยเหรอครับผมอันนี้พี่คำนวณแล้วใช่ไหมคำนวณแล้วก็รับประกันเลยครับครั้งแรกบอกยังไงก็ไม่อยากจะใช้ไม่อยากจะใช้ผมว่ามันเป็นไปได้หรือ 5cc มันจะงามได้ยังไงอยู่ผมก็ไม่มั่นใจตอนนี้ผมมั่นใจ 100% ครับยืนยันว่าถูกแน่นอนครับไล่หนึ่งไม่เกิน60บาทนะครับไม่มีสินค้าอะไรแล้วแต่ถูกขนาดนี้ต่อครั้งหรือยังไงพี่บอกทั้ง3ครั้ง4ครั้งที่เราฉีดไปนี่แหละครับมันจะประหยัดมากเลยนะครับครั้งมา60บาทครับ60บาทต่อไล่นะครับมีเบอร์โทรจำได้ไหมเบอร์โทรบอกพี่น้องได้ไหมเบอร์โทร0088-346-2025นะครับผมติดต่อได้ทุกเวลาเลยครับติดต่อได้ทุกเวลานะครับ24ชั่วโมงเลยเหรอ24ชั่วโมงครับครับผมก็พี่น้องทั่วประเทศหรือพี่น้องภาคอีสานก็ขอขอบคุณพี่สำราญอีกครั้งครับนะครับครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ชมรายการนี้อยู่นะครับก็ตัดสินใจดูนะครับนี่เป็นคำพูดจริงๆจากพี่น้องเกษตรกรตำบลภูเงินอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ